ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกพักขมลหรือริซ่าก้าวไกลนะครับชำแหละงบ PR รัฐเนี่ยซ้ำซ้อนเอื้อพักการเมืองเน็บนะครับเปิดเพจเยอะคนก็ไม่สนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่างบในการ PR ในการเปิดเพจคิดว่าเปิดเพจจำนวนเยอะๆเพื่อให้คนเข้ามาดูเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยถ้าเพจไม่มีคุณภาพไร้นะครับไร้สาระเนี่ยย่อมไม่มีคนดูอยู่แล้วรัฐบาลวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเปิดเพจเยอะเพียงแค่1เพจก็พอแต่ต้องนะครับเอาข้อมูลที่มีสาระมีคุณภาพนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลแต่วันนี้เพจของรัฐบาลเองเป็นเพจที่ไร้สาระหรือเปล่านะครับจึงต้องใช้วิธีการหว่านแหนะครับหว่านแหเปิดเพจให้เยอะๆเข้าไว้นั่นคือการถลุงงบประมาณหรือเปล่าพักขมลจวกรัฐบาลใช้งบเนี่ยซ้ำซ้อนนับไม่ถ้วนหลายโครงการเน็บยิ่งเปิดเพจมากคนก็ไม่สนใจอยู่ดีหนำซ้ำยังเป็นการผ่านงบอัดเป็นครั้งแรกในนะปวส.รัฐบาลใช้ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวนะครับแก้ต่างกันเองถาม NBT Connect โรงข่าวทักษิณเป็นภารกิจรัฐตรงไหนเมื่อวันที่21มิถุนายนที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเวลานะครับ14นาฬิกานะครับ25นาทีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักก้าวไกลกล่าวว่ามีงบที่ไม่ถูกพูดถึงมานานคืองบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐซึ่งในปี68เป็นเงิน 2,945 ล้านบาทและขอแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางตรงเป็นการนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ส่วนที่2นะครับชื่อโครงการไม่ระบุชัดแต่ซ่อนในคีย์เวิร์ดที่สำคัญเช่นปลูกฝังรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในบางโครงการที่มีชื่อไม่ชัดเจนว่าจะใช้ในการโฆษณาซึ่งต้องดูรายละเอียดจึงจะทราบนางสาวพักกมลกล่าวต่อว่าในงบก้อนนี้นะครับมีโครงการที่ซ้ำซ้อนเป็นเงินอย่างน้อย662ล้านบาทโครงการยอดฮิตที่หลายกระทรวงรุมทำเช่นโครงการต่อต้านยาเสพติดหน่วยงานที่ดำเนินการคือกระทรวงมหาดไทยงบที่ใช้ดำเนินการ38ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ23ล้านบาทกระทรวงยุติธรรม5ล้านบาทและกระทรวงสาธารณสุข100ล้านบาทแม้ชื่อโครงการจะไม่เหมือนกันแต่ดูวัตถุประสงค์ไม่ห่างไกลกันซึ่งงบที่ตนยกตัวอย่างไม่ใช่งบบูรณาการเป็นงบที่แยกกันทำหากแต่ละกระทรวงมีการพูดคุยกันเราอาจไม่ต้องใช้งบไปกว่า600ล้านบาทแต่ท่านก็อาจจะอ้างได้ว่าเป็นคนละหน่วยงานกันแต่ก็ยังปรากฏหน่วยงานเดียวกันดำเนินการซ้ำซ้อนกันอยู่อย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประชาสัมพันธ์สังคมอยู่โดยมี5โครงการที่ซับซ้อนกันโครงการแรกคือโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติใช้งบ5ล้านบาทและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ดำเนินการแผนการนี้ประมาณนี้โดยระบุว่าส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้เรื่องของสถาบันหลักของชาติงบนะเป็นงบนะครับ 500,000 กับ 30,000 บาทนะครับตอบมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือกอรมน.แผนงานเผยแพร่เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติวัตถุโฆษณาและเผยแพร่35,722,000กับ400บาทนางสาวพักขมลก็ยังกล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้ยังมีอีก2กระทรวงที่เห็นได้ชัดกระทรวงแรกคือกระทรวงมหาดไทยโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปลอมดองของคนในชาติงบประมาณ 10,9130 บาทส่วนอีกโครงการไม่มีรายละเอียดระบุโดยบอกแต่เพียงว่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เป็นงบ 2,456,800 บาทนะครับและกระทรวงกลาโหมซึ่งแผนงานระบุนะครับเพื่อการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศมีอยู่2รายการระบุเป็นการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใช้เงิน 4.76 ล้านบาทและรายการที่3เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยาและปฏิบัติการงานมวลชนเป็นเงิน 12.54 ล้านบาทซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ปรากฏคลิปของภูวินเซอร์ท่านหนึ่งนำเสนอนะครับที่นำเสนอหน้าที่ของทหารชายแดนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่านี่คือการประชาสัมพันธ์ของกองทัพหรือไม่ต้องจับตาดูให้ดีว่างบก้อนนี้สุดท้ายจะเป็นผลผลิตออกมาในงานรูปแบบใดหรือไม่นางสาวพักกมลยังกล่าวต่อยว่า
ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวมีผลงานใหม่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือการแก้ข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยนำประเทศเข้าแปรรูปขายหุ้นหมดใน3นาทีแต่หลักการที่ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวประกาศได้ไว้ว่าต้องเป็นกลางไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนขนาดรัฐบาลที่แล้วยังไม่เคยใช้ศูนย์ต่อต้านเฟกนิวในการแก้ข่าวให้พรรคของรัฐมนตรีของกระทรวงดีอีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยสักครั้งซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ใช้งบนี้ไปนะครับ 2,496 ล้านบาทเป็นทั้งด้านบุคลากรจำนวน970ล้านบาทมีบุคลากรกว่า 2,000 คนและเป็นงบลงทุนอีก540ล้านบาทเพื่อการลงทุนด้วยอุปกรณ์และระบบกรมประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อมีบุคลากรมากที่สุดงบที่ลงไปแต่ละปีก็เป็นหลักพันล้านบาทแต่หากเทียบกับงานที่เป็นสื่อออนไลน์เล็กๆกับสู้ไม่ได้นอกจากนี้งบที่สำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐแต่พูดกันตรงๆต่อให้กรมประชาสัมพันธ์ได้งบก้อนนี้มากกว่าเดิม10เท่าหรือ100เท่าก็ไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกในเวทีต่างชาติให้เขามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นได้นางสาวภกมลกล่าวว่าการบุกนะครับเปิดยอดบัญชียอดเพจนะครับจำนวนมากทำไปเพื่ออะไรยุทธศาสตร์การเปิดเป็นร้อยเพจนั้นจะทำให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นจริงหรือเราควรมียุทธศาสตร์อื่นที่ดีกว่านี้ในการเปิดเพจจำนวนมากนั้นไม่ได้ทำให้คนสนใจมากขึ้นมีแต่ใช้งบมากขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลดิฉันไม่ได้นั่งเทียนวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดดูเรตติ้งทีวีดิจิตอลที่เขาวัดความทั้งคนดูทีวีและอินเทอร์เน็ตช่อง NBT ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในอันดับที่19รองบ๊วยจากทั้งหมด20ช่องก็คงจะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดทำให้เห็นว่ายังทำงานไม่เข้าเป้านางสาวภกมลกล่าวนางสาวภกมลกล่าวต่อว่าเพจ NBT Connect มีการลงข่าวทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนตั้งคำถามว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจรัฐตรงไหนพอมีคนเริ่มวิจารณ์ NBT Connect ก็ลงข่าวให้พรรคก้าวไกลตนก็ถามคำเดิมมันเป็นภารกิจของรัฐนะครับตรงไหนทั้งนี้มีโครงการหนึ่งจ้างเหมาบริการผลิตข้อมูลข่าวสาร39ล้านบาทโดยใช้บุคลากรพิธีกรดำเนินรายการจำนวนหนึ่งจากบริษัทที่ปิดตัวลงย้ายมาทำให้กับ NBT จนประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมแต่ตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์ประสบปัญหาคือความจะใช้บทบาทของตัวเองเพื่อเป็นปากเป็นเสียงทางการเมืองให้กับรัฐบาลมากกว่าจะมุ่งเน้นงานสื่อสารเพื่อประชาชนและช่องทางแต่ละช่องทางที่ท่านหมายถึงนั้นปั้นมือร้วนไม่มีคนดูนะครับเรตติ้งต่ำเตี้ยเรียดินสู้สื่ออื่นก็ไม่ได้เลยนางสาวภกมลกล่าวว่าตนคาดหวังว่านะครับรัฐบาลและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์จะแก้ไขปัญหาให้งบประมาณประชาสัมพันธ์ของภาครัฐโปร่งใสเลิกนะครับซุกเลิกซ่อนเลิกนะครับซ้อนเสียทีและด้วยความปรารถนาดีการสื่อสารคือปลายทางคือต้นทางที่จะทำให้สื่อของรัฐบาลได้ผลคือฝีมือของการบริหารราชการแผ่นดินความสง่างามทางการเมืองอันนี้คือข้อมูลนะครับที่คุณภักขมลหนุนอนันต์หรือคุณลิซ่าก้าวไกลได้ออกมาเปิดข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการใช้งบประมาณในด้านนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์หรือเปล่าวันนี้กำลังจะนะครับเอานะครับช่อง NBT แล้วมีการทำอะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อตอบแทนใครบางคนหรือเปล่าโดยเอางบของรัฐไปให้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจอย่างมากครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ